สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศครับนะครับมาพบกันอีกแล้ว appetite.com stolompoonline.com แน่นอนฮะมาพบกันครั้งนี้ก็ต้องมีของเจ๋งๆนะครับครับผมซึ่งที่เห็นในหน้าจอเนี่ยแบรนด์ที่เห็นก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องคุณภาพครับผมนี่คือหูฟัง True Wireless จาก Sony ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเสียงชั้นเยี่ยมและเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันมากที่สุดและคุ้มที่สุดเมื่อเทียบกับหูฟัง True Wireless แบรนด์อื่นๆครับผมตัวนี้คือ Sony WF-1000XM3 ครับผมพูดถึง Sony ก็บอกว่าเจ้าพ่อค่ายยักษ์ใหญ่จากแดนอาทิตย์ดวงไทยเลยใช่ประสบการณ์สั่งสมมาเทคโนโลยีต่างๆของโซนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเสียงใช่ครับแล้วก็คุณภาพสินค้าเราการันตีได้ทุกอย่างเลยที่เป็นแบรนด์โซนี่ครับผมครับตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยอันดับแรกๆที่ว่าคุยกันเลยครับผมเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์เขาคือเรื่องระบบ noise cancelling พีเตอร์คำว่า noise cancelling เนี่ยแน่นอนทุกคนจะคิดว่ามันจะต้องมีระบบตัดเสียงซึ่งตัดเสียงเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนขณะที่เรากำลังฟังเพลงครับผมแต่ว่าการตัด noise cancelling ของ Sony รุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่เขามีระดับในการปรับพูดง่ายๆคือจะ noise cancelling 100% เลยเงียบกริบเลยถูกหรือว่ากรณีที่ว่าออกกำลังกายหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันต้องยินเสียงภายนอกเล็ดลอดเข้ามาบ้างถูกสามารถ adjust ได้ถึง20ระดับใช่นี่คือความจริงของเขาครับผมนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางท่านอยู่ในห้องส่วนตัวอยากอยู่ในโหมดของความเป็นส่วนตัวมากก็ปรับน้อยกันจริงที่ระดับสูงสุดคือตัดเสียงรบกวนภายนอกออกเลยครับหรือแม้แต่อยู่ในที่สาธารณะแต่ว่านั่งรถอยู่ไม่อยากได้ยินเสียงข้างนอกก็ตัดเสียงภายนอกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงเลยเลยใช่ครับแต่ว่ากรณีที่กำลังเดินอยู่นะเดินตามถนนแน่นอนมันก็ต้องได้ยินเสียงข้างนอกบ้างเพื่อความปลอดภัยบีบเสียงบีบแต่ให้หลบหน่อยอะไรเงี้ยขวางทางคนอื่นอะไรเงี้ยท่านก็ยังปรับระดับของน้อยกันสลิงเนี่ยให้มันสามารถที่จะให้มีเสียงภายนอกเข้ามาได้บ้างครับผมหรือแม้แต่ใส่หูฟังอยู่นะแบบอินเอียร์อุดหูนะอันนี้คือแบบอินเอียร์คุยกับเพื่อนอยู่ครับสามารถปรับแอดจัสต์แอมเบียนเสียงภายนอกให้ได้ยินเข้ามานี่คือความจริงของโซนี่ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วค่อยมาอธิบายเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเพราะว่าตัวนี้เขามีแอปของเขาครับผมนะชื่อว่าแอปอะไรนะพี่เตอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ Headphone Connect ของ Sony ใช่ครับซึ่งเป็นแอปที่ใช้กับระบบ iOS แล้วก็ Android นี่ครับ Made for iPhone แล้วก็ Android ซึ่งในแอปเนี่ยบอกนะครับว่ามีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเหมือนเขาเป็น AI เลยหูฟังตัวนี้ครับผมนะครับก็มาด้วยฟังก์ชัน Google Assistant สามารถสั่งงานสมาร์ทโฟนผ่านโอเค Siri แล้วแอป Google Assistant ก็โอเค Google เลยเลยนั่นแหละนะฮะก็เหมือนกับคนบ้านนะคุยกับหูฟังนะจริงๆแต่คนอื่นเขาไม่เห็นกับเราไงว่าเราใช้อยู่เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าความเจ๋งของหูฟัง Sony WF-1000XM3 เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมด้านหน้านะตัวนี้คือสีนี่จะมี2สีนะพี่ช้างครับคือสีนี้ออกสี Silver แล้วก็สีดำมีรุ่นนี้มี2สีใช่นะครับแล้วก็นี่คือ Google Assistant นะตัวนี้เลยฮะการใช้งาน6+18ชั่วโมงพูดง่ายหูฟังเนี่ยถ้าชาร์จเต็มเนี่ยจะใช้งานได้6ชั่วโมง6ชั่วโมงคือชาร์จ 1.5 ชั่วโมงครับเต็มที่ตัวหูฟังนะครับส่วนบวก18คือชาร์จที่เคสได้รวมทั้งหมดเป็น24ชั่วโมงครับผมคือเคสเนี่ยใช้เวลาชาร์จ 3.5 ชั่วโมงเต็มเคสเต็มเคสเมื่อเอาหูฟังไปชาร์จที่เคสนี้ก็คือชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับนะครับเนี่ยบลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.0 แล้วก็เป็นแบบ True Wireless Noise Cancelling เลยนะครับตัวนี้ให้ดูสรรพคุณด้านหลังหน่อยครับดีครับเห็นรูปเห็นไหมตัวนี้คือดีไซน์มาคือถ้าใส่ในหูเราก็ประมาณนี้ดีไซน์ต้องบอกว่าเป็นเออร์โกโนมิกดีไซน์เลยคือ มีลักษณะของการดีไซน์ที่เข้ากับสรีระของรูหูของท่านใช่ครับซึ่งการใช้งานตัวนี้ก็คือไม่ถึงกับออกกำลังกายในหนังแอดเวนเจอร์นะคือใช้ออกดีไซน์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปใช่นะครับท่านออกไปจ็อกกิ้งหนักๆในหลุดนะฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่กันน้ำครับพูดง่ายๆว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ว่าไม่ได้เอาให้ท่านเอาไปใช้ออกกำลังกายนะครับครับผมนะฮะนะฮะตัวนี้ก็นี่เลยครับบางท่านใฝ่ฝันทวินหาเหลือเกินอะไรฮะตัวนี้คือรับสายระดับเสียง HD นี่ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงชัดแน่นอนชัดเจนเพราะอะไรเพราะเขามีไมโครโฟน2ข้างเลยพี่นะใช่ครับนะฮะแล้วก็เป็นระดับเสียงระดับ HD แล้วก็ตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนด้วยนะนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าท่านได้ใช้งานที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นสมอลทอล์ก
ครับตัวนี้สามารถใช้งานในการรับสายคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนแน่นอนฝั่งตรงข้ามไหมฮะอะไรนะไม่มีไม่มีนะครับนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ดีไซน์เรื่องของการวางนะครับพีเตอร์เขาดีไซน์ในการวางตัวสัญญาณบลูทูธเนี่ยให้เชื่อมกับมือถือเนี่ยได้เสถียรมากบอกเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังไงฮะยังมีแอปพลิเคชันช่วยในการเชื่อมต่อด้วยก็คือพูดง่ายๆคือช่วยบัฟเฟอร์เสียงสมมติเราฟังเพลงอยู่ไม่ให้เสียงมันสะดุดมีโหมดให้เลือกในแอปของเขาด้วยนะครับนี่แบตเตอรี่ที่พูดไปแล้วตัวนี้มีแบบควิกชาร์จด้วยนะพี่ช้างยังไงฮะชาร์จ10นาทีใช้ได้90นาที90นาทีนะตัวนี้เร่งด่วนอะไรเงี้ยแบบเอ้ยรีบใช้ก่อน10นาทีใช้ถึง90นาทีนะครับว่าแบตเตอรี่พูดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ทีนี้มาดูว่านอกคือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธแต่เห็นโลโก้ที่อยู่ทางซ้ายสุดนะในจอนี่มี NFC ด้วยใช่ครับพูดง่ายเชื่อมต่อง่ายคือแค่สมาร์ทโฟนไปสัมผัสกับที่เคสเขามันก็จะต่อกับหูฟังนี่เองเลยเอาง่ายถ้าสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมเนี่ยมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยี NFC ท่านไม่ต้องต่อบลูทูธแบบแพริ่งท่านเอามือถือไปแตะเลยแล้วมันก็จะคอนเนคกับตัวหูฟังได้ทันทีใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวไม่พอมีอะไรครับตัวนี้คือ Digital NC ก็เป็นคุณภาพแล้วเสียงแบบดิจิตอลในการ Noise Cancelling แบบ HD Noise Cancelling โดยชิปพิเศษของทาง Sony เลยก็คือตัว QN1E นะครับตัวนี้คือเป็นชิปที่เจ๋งมากๆผ่านการเขาเรียกอะไรฮะแก้ไขนะครับจากหูฟังรุ่นที่ผ่านมาของ Sony ครับผมมาอยู่ในชิปตัวนี้ด้วยใช่แล้วตัวนี้คือรองรับระบบaptx ด้วยบลูทูธแบบ atx แล้วก็ถอดรหัสได้24บิตมันไม่ใช่อย่างนั้นพีเตอร์ฮะเขาไม่ได้รองรับระบบ aptx ครับแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเทียบเท่า aptx อ๋อใช่แล้วครับนะฮะเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีโลโก้ aptx ติดมาที่กล่องแต่ชิปที่เขาใช้มันได้ระดับ aptx อยู่แล้วนี่คือความเจ๋งบางท่านถามว่าพี่ไม่มี aptx เหรอไม่ต้องฮะตัวชิปตัวที่ผมบอกเนี่ยคุณภาพเทียบเท่า aptx ครับใช่ฮะจะไม่ติดโลโก้ aptx มาแต่ได้คุณภาพเสียงระดับ aptx พูดง่ายคือเขามองข้ามเลเวลนั้นไปแล้วใช่นะครับนะฮะคือไม่ต้องไปเสียตังค์เสียสิทธิบัตรในเป็นการเอาของใส่ไม่ต้องแล้วนี่จัดเองเลยครับผมนะฮะนะฮะถัดมาฮะตัวนี้พี่ช้างนี่คืออีกตัวนี้นี่คือความเจ๋งตัวนึงของ Sony ใช่ครับนะตัวนี้คือเป็นพูดง่ายคือ Sony DCHX พูดง่ายคือไฟล์ดิจิตอลปัจจุบันเนี้ยฮะมันมีการบีบอัดมาเอางี้อธิบายง่ายๆก่อนเดี๋ยวพีเตอร์ค่อยต่อเวลาท่านจะเชื่อมต่อพูดง่ายท่านจะฟังเพลงก็แน่นอนมันจะมีการส่งเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธไปที่หูฟังใช่ครับขั้นตอนของการที่เพลงจะไปถึงหูฟังพูดง่ายเพลงเนี่ยที่ท่านเปิดจากแอปต่างๆเนี่ยมันมีการบีบอัดใช่ไหมเตอร์ใช่ครับคือเพลงจะเข้าในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฮะในพูดง่ายคือในระบบไฟล์ MP3 อะไรเนี้ยครับจากไฟล์เวฟต่างๆมันถูกบีบอัดมาจากต้นฉบับแล้วฮะแล้วก็แถมยังผ่านการสื่อสารแบบไร้สายอะไรด้วยใช่Sony ถึงคิดซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูเสียงนั้นให้เป็นเหมือนต้นฉบับนั่นเองนี่แหละคือความเจ๋งครับครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยเป็นหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยมอีกหนึ่งตัวที่เป็น True Wireless ครับพูดง่ายเบสนี่โอ้โหลูกใหญ่เสียงมิติโอบล้อมเสียงดีมากนะครับรายละเอียดเสียงนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบสไตล์ Sony ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยฮะอะไรฮะแอปพลิเคชันของ Sony ที่พูดไป Headphone Connect นะฮะแอปตัวนี้สามารถคอนโทรลตัวอุปกรณ์ของ Sony ได้หลายอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็คอนโทรลตัวหูฟังตัวนี้ได้ด้วยนะครับมาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูฮะนี่ฮะนี่เลยพอเปิดมาปุ๊บนะฮะก็นี่คือเป็นการแนะนำการใช้งานคร่าวๆครับ1/3คือพวกเราจะมี3แค่3หัวข้อใช้ได้เลยนะฮะเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะเห็นหูฟัง Sony 2ตัวหยิบออกมาเลยนะครับนี่เลยแล้วก็เคสชาร์จนะครับเห็นไหมพี่ช้างดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าจะได้หยิบอุปกรณ์ไปไว้ที่อื่นนะครับผมที่ให้มานี่จะมีตัวอันนี้2/3 3/3อ่านตามคู่มือแนะนำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆนะตามนี้ได้เลยแล้วก็ QR code ก็สแกนได้ทั้ง iOS และ Android แล้วก็กดโอเคคอนเนคเข้าไปทำตามที่เขาแนะนำในหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะครับนี่เลยฮะแค่ตัว ear tip นี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วตัวนี้ให้มา2คอลเลคชันครับคอลเลคชันละ3ไซส์ไม่รวมตัวที่หูฟังนะครับตัวนี้คือไซส์ที่เป็นแบบเมมโมรี่โฟมท่านที่เคยใช้เมมโมรี่โฟมจะต้องประทับใจสปินฟิตต่างๆนะแต่ถ้าท่านไม่เคยใช้
ท่านที่ไม่เคยใช้ Microphone เมื่อท่านได้ใช้แล้วท่านจะติดใจพูดง่ายคือมันจะใส่เข้าไปมันจะปรับรูปตามรูหูของเราให้แน่นที่สุดไม่มีช่องว่างในรูหูแต่ถ้าเป็นแร็ปเปอร์อาจจะมีช่วงไม่สนิทต้องกดเข้าไปลึกๆถึงจะปิดได้สนิทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงเนี่ยไม่เล็ดรอดเลยฮะใช่ครับคือได้พูดง่ายได้ฟังเพลงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่มีเสียงอย่างอื่นเข้ามารบกวนนะฮะก็มี3ไซส์ให้เลือกทั้ง2แบบเลยครับนะครับขับไปนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จมาให้ไม่มีหัวชาร์จมานะครับพี่ฮังเป็นแบบไทป์ซีเป็นไทป์ซีก็หัวชาร์จก็ตั้งแต่5โวลต์500มิลลิแอมป์ขึ้นไปก็ท่านก็ใช้หัวชาร์จของสมาร์ทโฟนชาร์จได้เลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้คู่มือแมนนวลนะฮะก็รบกวนอ่านนิดนึงพี่ช้างมีทั้งแบบรูปภาพแล้วก็แบบตัวหนังสือฮะนะครับก็ที่สำคัญรูปภาพก็สื่อสารเข้าใจง่ายเปิดดูนิดนึงครับนะครับแล้วก็คู่มือก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเปิดอ่านดูครับจะมีทั้งวิธีการใช้งานเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีบอกไว้หมดเลยนะครับก็ให้ท่านไปอ่านเองแล้วกันทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังพี่ช้างหูฟังก่อนเอาดูที่ตัวหูฟังก่อนที่หูฟังก่อนก็จะมีข้างซ้ายข้างขวาบอกเลยนะครับนี่เลยข้างขวาสีแดงฮะข้างซ้ายเป็นสีเทาๆหน่อยครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Ear Tip แล้วก็ตัวนี้เป็น Dynamic Driver ขนาด6มิลนะ6มิลครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ก็ครอบคลุมความถี่เสียงทั้งหมดเลยนะฮะนะครับส่วนตัวด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นขั้วชาร์จของเขาขั้วชาร์จตัวนี้ต้องดูความสะอาดนิดนึงนะครับก็คือเวลาชาร์จที่เคสนะครับก็คือถ้าไม่สะอาดหรือว่ามีคราบเหมือนคราบอะไรต้องเอาคอตตอนบัดอะไรมาเช็ดหน่อยครับนะครับตัวนี้จะเป็นแมกเนตดูดนี่เป็นขั้วชาร์จซ้ายขวามีบอกฮะซ้ายขวาตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ของเขาเซนเซอร์ตัวนี้คือในโหมดการทำงานของเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเราใส่หูฟังหรือถอดหูฟังอยู่รู้ด้วยว่าเราใส่หรือถอดบอกเลยที่ผมบอกไหมครับว่าฟังก์ชันเยอะจริงๆสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็มันรู้ถึงกับว่าเราเดินวิ่งหรือนั่งหรือกำลังนั่งอยู่บนรถนี่เป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวฮะที่เป็นจุดเด่นของโซนี่เรียกว่าฟังก์ชันอะไรพี่เตอร์ตัวนี้มันยาวอ่ะ Adaptive Sound Control แต่เดี๋ยวเปิดในแอปให้ดูครับผมนะครับเดี๋ยวเราอธิบายในนั้นให้ดูส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังซ้ายขวานี่คือจะมีปุ่มแบบสัมผัสนะครับซ้ายขวานี่คือทำงานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมปุ่มนี้ว่าให้ทำงานเป็นทำหน้าที่อะไรโดยเซตที่แอปของเขาใช่ส่วนตรงนี้คือเป็นรูไมโครโฟนสำหรับคือ noise cancelling จะมีฟังก์ชัน ambient control คือว่าเสียงภายนอกว่าจะให้เข้ามาหรือไม่ให้เข้ามาตัวนี้ที่เราใส่หูฟัง in ear ทั่วไปนะครับเวลาคุยกับคนอื่นต้องถอดหูฟังออกแต่ตัวนี้สามารถใส่หูฟังคุยกันได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องถอดออกนะครับมีฟังก์ชันนั้นเลยถ้าจะคุยก็แค่กดให้มันหยุดหรือเล่นเพลงแล้วก็คุยกันหรือว่าเล่นเพลงไปด้วยแล้วคุยไปด้วยก็ได้อันนี้ท่านสามารถที่จะปรับแล้วก็คุยได้เลยใช่ครับส่วนด้านล่างเห็นไฟกระพริบอยู่ก็ไฟเป็นโหมดการทำงานนี่คือการเชื่อมต่อคือตัวนี้คือมันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผมแล้วนะผมลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับนอกนั้นก็พูดง่ายๆคือการใช้งานกับบุรุษสาวสาวทั่วไปก็เรียกว่าก็คือต้องระวังเกี่ยวกับอะไรขั้วเป็นสนิมเกี่ยวกับโดนเหงื่อเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนเก็บอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้โดนแบบอยู่ในน้ำนานๆหรือว่าแบบแช่ละอองน้ำอะไรเงี้ยที่ตัวเคสก่อนมาดูว่าตัวเคสจะมีช่องชาร์จเคสอยู่ตรงไหนฮะตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไทป์ซีดูด้านหลังก่อนแล้วกันนี่คือช่องเวลาท่านจะชาร์จไฟให้กับเคสก็คือนี่ฮะเป็นแบบไทป์ซีนะครับชาร์จก็ทีนี้เป็นไฟสีแดงครับเต็มไฟจะดับไฟจะดับทีนี้เวลาใส่หูฟังชาร์จนะครับพี่ช้างก็ซ้ายขวาเขียนบอกด้านซ้ายนะครับก็ใส่แมกเนตใส่ให้สนิทนะครับครับถ้าไฟไม่ขึ้นก็ดูตรวจสอบที่ขั้วชาร์จว่าสะอาดพอหรือเปล่าข้างขวาถ้าเต็มก็จะดับไปนะครับแล้วที่สำคัญตรงนี้ถ้าเปิดมาปุ๊บNFC อยู่ตรงนี้นะครับก็คือมาสัมผัสเอาสมาร์ทโฟนมาสัมผัสจุด NFC ที่ตัวเคสไม่ใช่ที่หูฟังในที่เคสแล้วมันจะต่อที่หูฟังเองนี่แล้วก็ต้องเปิดก่อนนะครับค่อยสัมผัสนะฮะเปิดก่อนแล้วสัมผัสนะครับใช่เพราะปิดตัวนี้จะเป็นผู้โลหะมันจะป้องกันไว้อยู่ว่ามันสัมผัสโดยไม่ตั้งใจอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ให้ว่าตั้งใจสัมผัสมันเอาง่ายๆว่าถ้าจะเชื่อมต่อ NFC ต้องเปิดฝาเคสของตัวหูฟังครับผมเอาออกมาซะก่อนออกมาก็ตัวนี้คือรอสักประมาณ10วิให้มันคุยกันเชื่อมต่อกันก่อนนะฮะเป็นระบบเค้าเรียกหูฟังจะเชื่อมต่อกันแบบอัตโนมัติครับผมแล้วก็กดออโต้พาวเวอร์ออฟเวลาใส่เคสแล้วก็ออโต้พาวออนเวลาออกจากเคสนะครับหรือว่าไม่อยากให้มันออโต้ตั้งที่แอปก็ได้ตั้งที่แอปก็ได้คือพูดง่ายคือเอาออกจากเคสแล้วแต่อยากให้มันออโต้ออฟโดยที่ไม่ใส่เคสก็ได้ครับผมนะฮะตัวนี้นะครับคือฟังสเปคคร่าวๆเขาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเป็น Dynamic Driver ขนาด6มิลตอบสนองความถี่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับแบตเตอรี่คือสำคัญมากแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ผลิตที่เยอรมันผลิตที่เยอรมัน
ของดีเลยนะครับของดีฮะใช่ก็ใช้ชาร์จครั้งนึงก็ใช้งานได้6ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราออฟฟังก์ชันน้อยแคนเซลลิ่งใช้งานได้ถึง8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ชาร์จทิเคตได้4ครั้งนะครับแล้วก็มีควิกชาร์จคือชาร์จ10นาทีใช้ได้90นาที90นาทีนะฮะแล้วก็ชาร์จหูฟังนี่ชาร์จทิเคตนี่ 1.5 ชั่วโมงเต็มเคสชาร์จที่ 3.5 ชั่วโมงเต็มนะฮะบลูทูธเป็นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับทีนี้มาไล่เรียงเรื่องแอปกันเลยพี่ช้างก่อนอื่นนะเราเปิดสมาร์ทโฟนมาพี่ช้างก่อนอื่นก็ต้องคอนเน็กต์บลูทูธก่อนนะครับคอนเน็กต์เข้าไปของผมเป็น Android นะครับบลูทูธนะครับชื่อคอนเน็กต์ก็จะเป็นรหัสโค้ดรุ่นเลยครับก็คือ WF1000XM3 นะครับผมนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ดาวน์โหลดแอปมันมาแอปตัวนี้นะครับคือเฮดโฟนนี่ฮะหน้าตานี่พอปุ๊บจะเห็นเลยฮะคือเบื้องต้นอันนี้คือผมคอนเน็กต์อยู่แล้วครับแต่ถ้าท่านอื่นที่คอนเน็กต์มามันก็จะเซิร์ชหาอุปกรณ์ของมันเองคุณได้เบื้องต้นเราต้องคอนเน็กต์บลูทูธก่อนแล้วค่อยมาเปิดแอปตัวนี้มันก็จะเห็นเลยฮะรุ่นเห็นไหมพี่ช้างเห็นฮะข้างซ้ายข้างขวาบอกเลยระดับแบตเตอรี่ 100% อยู่อ๋อที่โชว์เลยคือโชว์ระดับแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับตัวนี้มันก็ใช้ข้างเดียวก็ได้นะพี่ช้างคือไม่ต้องอยู่ด้วยกันมันก็จะเห็นแค่ข้างเดียวพูดง่ายคือแบ่งกันใช้คนละข้างแยกกันใช้งานได้นะครับพี่เตอร์กำลังพูดถึงว่าหูฟังตัวนี้จริงเวลาใช้งานคือจะเป็นคู่แต่ท่านสามารถแยกใช้ได้ใช่ครับนะครับนะฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมใช้คนเดียวฮะครับเพราะเวลาฟังเพลงแล้วมันได้อรรถรสดีกว่านะครับคือแยกกันใช้ได้แต่ชาร์จมันต้องไปชาร์จเคสเดียวชาร์จเคสเดียวใครได้เคสไปก็ได้เปรียบฮะชาร์จได้มีคนหนึ่งหมดแล้วหมดเลยนะฮะนะครับเพราะมันต้องใช้ชาร์จเคสท่านทีนี้โหฟังก์ชันมานี่หน้าจอยาวเหยียดเลยฮะเรามาพูดถึงฟังก์ชันสำคัญฟังก์ชันที่1ก่อนครับตัวนี้คือที่พี่ช้างบอกพูดไปเมื่อกี้ก็คือ adaptive sound control คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะจับพูดง่ายๆว่าอิริยาบถของเราครับผมนะครับอยู่4รูปแบบนะครับเลยก็คือ1ก็คือการนั่งการเดินการวิ่งและขับรถหรืออยู่บนรถใช่พูดง่ายๆหูฟังมันติดอยู่ที่หูเราเนี่ยแหละครับครับผมมันก็เหมือนกับว่ามันจับการสั่นสะเทือนของร่างกายเราซึ่งมันจะประเมินว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังนั่งหรือเดินหรือวิ่งหรือกำลังอยู่บนรถครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาถูกโปรแกรมมาไว้ครับการที่เขาจับเพื่ออะไรพีเตอร์เพื่อที่จะรักษาคุณภาพเสียงให้ได้ดีที่สุดในขณะนั้นในขณะนั้นนี่คือความฉลาดของตัวแอปตัวนี้อันดับแรกใช่ครับซึ่งเวลามันเปลี่ยนโหมดมันจะมีเสียงตึ้งที่หูเราแต่คุณภาพเสียงมันจะไม่เปลี่ยนเลยใช่นะครับการตึ้งก็คือหมายว่ามันรู้แล้วว่าเราอ่ะมีการเปลี่ยนนี่ใช่ไหมถูกไหมพี่เจ้าใช่ครับแล้วว่าตัวหูฟังมันดีเทคได้แล้วนะครับขับไปนะตัวนี้ ambient sound control นี่ ambient sound control ambient คือเสียงรอบข้างครับสัญญาณต่างๆว่าเป็นเสียงพูดเสียงอะไรก็ได้ว่า sound control จะเอาแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือว่าปรับได้ถึง0นะฮะตัวนี้0วินน้อยเสียงลมต่างๆคือ0ตามระดับเขาจะน้อยคอนโทรลเลยถ้าออฟเลยคือน้อยแคนเซลลิ่งครับตัดเสียงรบกวนทุกอย่างฮะถ้าขยับขึ้นมาหน่อยฮะนี่ก็เป็นเสียงลมเสียงอะไรนี่ก็อยู่ที่ระดับเราต้องการพูดง่ายๆตัวนี้คือว่าสามารถปรับระดับเสียงรอบข้างให้มาเข้ามาที่หูได้ถึง20ระดับครับถ้า20เต็ม20เลยคือคุยกับเพื่อนเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังเลยเสียงอื่นหรือเสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามาเต็มๆเลยแต่เพลงก็ยังเปิดอยู่นะถ้าปรับเบาๆหน่อยเสียงรอบข้างก็เบาลงเพลงดังกว่าพูดง่ายให้ปรับสมดุลระหว่างเสียงเพลงที่เราฟังกับเสียงรอบข้างนั่นเองว่าชอบแบบไหนเอาง่ายๆถ้าท่านอยู่ส่วนตัวไม่มีการจะคุยอะไรท่านก็ปิดโหมดรบกวน 100% ใช่ครับท่านก็จะได้ยินแต่เสียงเพลงหรือว่าอยู่ในที่แบบว่าปลอดภัยอยู่แล้วเช่นนั่งอยู่บนรถโดยสารสาธารณะไม่อยากได้เสียงคนข้างๆคุยกันนินทากันไม่อยากได้ยินก็น้อยแคนเซลลิ่งออนไว้เลยใช่นะครับแต่ว่าถ้าท่านกำลังเดินอยู่บนถนนฟังเพลงไปด้วยครับแต่ทีนี้เผื่อเอาไว้เซฟตัวท่านเองไม่ว่ารถประเทศไทยนะเดินอยู่บนฟุตบาทครับผมมีมอเตอร์ไซค์เพราะตอนนี้มอเตอร์ไซค์เขาไม่ขับบนถนนฮะเขามาขับบนฟุตบาทท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าใช้โหมดนี้ท่านอาจจะได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์มาด้านหลังครับผมนะครับนี่คือปัญหาของหูฟังนะครับที่ผ่านมาหูฟังที่เป็นแบบอินเอียร์เนี่ยครับผมมันไม่ได้ยินเสียงข้างนอกใช่ถ้าท่านได้ยินเสียงคือต้องเปิดเบาๆเพราะเปิดเบาปุ๊บท่านก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงครับหรือถ้าท่านอย่าได้ยินเสียงอย่าคุยกับคนอื่นปุ๊บท่านก็ต้องถอดหูฟังออกใช่แต่ตัวนี้ท่านไม่ต้องถอดท่านปรับระดับตัวนี้เองเลยถูกต้องแล้วนั้นยังไม่พอพี่ช้างมีตัวนี้ให้ด้วยโฟกัสออนไวส์ยังไงความหมายก็คือสมมติเราออนมาเยอะๆใช่ไหมครับฮะคือเราจะคุยกับเพื่อนครับไม่อยากได้ยินเสียงอื่นอยากได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยก็ออนโหมดนี้ไว้ถ้าอยากได้ยินเสียงทั่วไปเสียงอื่นด้วยก็ออ
็ออฟไว้อย่างเงี้ยเสียงรถก็ได้ยินมันจะมีอ่ะมันขึ้นภาพเลยเห็นไหมนี่คือได้ยินแต่เสียงที่เราจะคุยกันเป็นไงนี่มันเหมือน AI จริงๆฮะใช่ครับมันคือมันมีความฉลาดนะครับใช่มันก็ตัดเสียงน้อยแคนเซลลิ่งเสียงรอบข้างทิ้งไปเอาแต่เสียงคุยเสียงคนเสียงมนุษย์เนี่ยเข้ามานี่คือความเจ๋งของหูฟังตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาเปลี่ยนโหมดจะให้เสียงมันตึงสั้นตึงยาวเลือกเองแล้วกันนะครับอันนี้ไปลองใช้ดูตัวนี้โหมดพวกนี้นะครับอันนี้ผมออกไปนะอันนี้คือแอมเบียนต์ไปแล้วครับครับต่อมานี่อีควอไลเซอร์มีอีควอไลเซอร์ให้ปรับซึ่งจะมีแพทเทิร์นซาวด์อยู่กี่แบบพี่เตอร์ตัวนี้คือมีทั้งแบบแมนนวลนะฮะแมนนวลคือ40เฮิรตซ์ 1 กิโลเฮิรตซ์ 25 กิโลเฮิรตซ์คือปรับเหมือนเทปปัจจุบันอัพปรับเองได้เลยหรือว่าเป็นแบบสำเร็จรูปมานี่ครับกี่โอ้โหเยอะเลยก็นับจุดเนี่ยจุดอยู่ข้างล่างเนี่ยมีคอสตอมมี2โหมดนะฮะคอสตอม1คอสตอม2ครับออฟเซฟออฟก็คือฟังแฟลตเลยตามต้นฉบับเลยใช่ครับนี่ไบรท์คือสดใสเสียงกลางใสๆเสียงแหลมสุดๆเนี่ยก็ตามนี้แล้วกันตัวนี้แบบฟังเร็วแบบตื่นเต้นครับผมก็ปรับเสียงนี่จะปรับตามที่เขาปรับเออแบบเมโลมัสเมโลหรือเปล่าไม่รู้ฮะแล้วแต่แล้วกันนะฮะนี่อะไรฮะอ๋อก็คือมันออโต้โพลออฟเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานผมต้องเอามายัดใส่หูสักข้างอ๋อมีออโต้โพลออฟด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะครับผมแป๊บหนึ่งพี่ชางนี่ฮะออนยังฮะมันคอนเนคมามาแล้วฮะต้องใส่หูมันน้อยใจน้อยใจมันน้อยใจไม่สนใจมันไม่สนใจมันโมแต่คุยเรื่องอื่นไม่สนใจโมแต่โมอยู่ต่อไอโคไลเซอร์เอางี้แล้วไอโคไลเซอร์เราบอกไปเลยว่ามันมีหลายโหมดซึ่งแน่นอนตัวนี้แหละฮะครับผมโซนี่หูฟังรุ่นนี้เราบอกว่าฟังเพลงได้ทุกแนวบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้นะครับเพราะเขามีแพทเทิร์นซาวด์แล้วการเขามี EQ ท่านปรับครับผมแล้วก็อีกหน้าจอถัดมานะก็คือ Now Playing ตัวนี้คือเป็นผมเล่นเพลงจากตัวในพูดง่ายคือในสมาร์ทโฟนผมก็เล่นหยุดปรับเสียงลดเสียงอยู่นี่ได้เลยนะครับนี่ความฉลาดของมันอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรพี่เตอร์ตัวนี้ก็คือตัวนี้หยุดเล่นนะฮะเมื่อเวลาเอาหูฟังออกจากหูนะครับถ้าท่านออนโหมดนี้นะครับผมผมออนอยู่โหมดนี้เรียกว่าโหมดอะไรฮะพี่เตอร์พร้อมอะไรฮะไม่ใช่ pause when headphone บอกแล้ว pause when headphone are taken offคือพูดง่ายๆถ้าท่านออนโหมดนี้เวลาท่านถอดหูฟังครับข้างเดียวฮะหรือ2ข้างข้างเดียวก็จะหยุดก็จะหยุดเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมใส่หูนะฮะคอยดูฮะจะเล่นฮะนี่เจ๋งไหมฮะเพื่อเอาออกแล้วมันเล่นไปก่อนแล้วฟังนะฮะหรือว่าอาจจะดูหนังก็ได้ดู YouTube อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าออกก็มันหยุดรออะไรเงี้ยไม่ต้องมากดที่สมาร์ทโฟนนะใช่หรือว่านี่ฮะนี่คือความฉลาดอีกตัวนึงที่น่าสนใจฮะหรืออาจจะฉลาดอย่างนึงฮะฮะหูฟังรุดหายหยุดเล่นไม่ฟังครับไม่เกี่ยวครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ออนโหมดนี้ก็ครับผมก็ไม่เป็นไรใช่ครับนะครับทีนี้อีกอันนึงฮะเรื่องตัวนี้ sound quality mode ว่า depend on อะไรตัวนี้ถ้าการ connection ระหว่างสมาร์ทโฟนกับหูฟังเนี่ยมันเสถียรอยู่แล้วก็ depend on priority onคุณภาพเสียงเลยดีสุดแต่กรณีที่ว่าเราอาจจะวางสมาร์ทโฟนไว้มีการออกกำลังกายบ้างหรือเดินไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยก็ depend on connection คือ connect คือพูดง่ายคือมันจะอาจจะสัญญาณค้างหายระยะอาจจะ10เมตรอะไรเงี้ยนะฮะติดบ้างอะไรก็คือมันจะบัฟเฟอร์เสียงมาไว้ที่หูฟังเพื่อให้เสียงสมูทที่สุดไม่สะดุดนั่นเองใช่นี่ก็ตั้งเองแล้วกันตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวที่พูดไปใช่ครับ DC Headex ตัวนี้แหละที่จะปรับปรุงเป็นซอฟต์แวร์ของ Sony เลยเป็นซอฟต์แวร์ที่ฟื้นฟูคุณภาพต้นฉบับที่ถูกบีบอัดมาในรูปไฟล์ต่างๆไม่ว่า MP3 MP4 หรือว่า ACC อะไรต่างๆมันถูกบีบมาทั้งนั้นนะฮะให้กลับมามีคุณภาพดีเป็นแฟลชไฟล์ได้เลยใช่อะไรเงี้ยนะครับดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วกันใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์นี้เด็ดอยู่แล้วของ Sony ใช่ตัวนี้ก็คือเอาจมูกแล้วกันปุ่มนี้นะครับก็คือข้างซ้ายข้างขวาว่าปุ่มด้านข้างจะให้มันทำหน้าที่อะไรคือซ้ายขวาทำที่ต่างกันนะพี่ยังก็เลือกเอาเองว่าจะให้ทำอะไรตัวนี้ลองเล่นดูใช่ครับก็คือตัวนี้คือเหมือนกันนะฮะคือข้างซ้ายข้างขวานะครับก็มีทั้ง Ogle Assistant ว่าจะออนโหมดไหนไว้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมา Automatic Power Off ตัวนี้คือที่ผมออนไว้เรียบร้อยออนไว้มันก็เลยดับไปตะกี้เนี่ยที่มันปิดซอฟต์แวร์ไปมันเป็นค่า default ที่ซอฟต์แวร์เขาก็กำหนดมาอยู่แล้วถ้าตรงนี้คือไม่ต้องปิดถึงจะไม่ใส่หูก็ต้องปิดตัวนี้ประมาณ5นาทีจะบอกไว้เลยนะครับมันบอกว่าประมาณ5นาทีมันจะดับไปนะครับถัดมาตัวนี้คือ Voice Guide ว่าจะเอาเสียงอะไร Voice Guide ก็คือ
เวลาพาวเวอร์ออนพาวอะไรเงี้ยคือซึ่งจะมีภาษาแต่แน่นอนซึ่งตัวนี้เริ่มต้นที่กำหนดมาจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตัวนี้มันก็จะรู้นะมันจะบอกเลยแบตเตอรี่ด้วยมันจะบอกตอนเราใส่หูใส่หูปุ๊บก็ power on แล้วก็แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่คำว่า voice guide ก็คือภาษาที่มันจะสื่อให้ท่านเข้าใจแหละเพราะซึ่งมันมีหลายภาษาด้วยภาษาไทยใช่ครับนะฮะน่าน้อยใจนะฮะแต่ก็ยังดีคู่มือภาษาไทยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นยังไม่มีเรื่องนะครับถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปก็มีจีนกับที่อังกฤษครับแต่ตัวนี้มีหลายภาษาเลยใช่ครับนะแล้วก็สุดท้ายคือ automatic download ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแต่ตัวนี้มันเป็นติ๊กสำหรับตัวซอฟต์แวร์ไม่เกี่ยวอะไรหูฟังใช่ครับ นะครับคือตัวสมาร์ทโฟนมันจะดีเทคเจอมันก็จะให้ดาวน์โหลดเอง automatic หรือว่าเราจะออนมันอะไรอย่างนี้แล้วแต่มีแค่นี้ใช่นี่ก็เจ๋งมากๆแล้วครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยสามารถใช้หูฟังทรูไวเลสโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถอดออกจากหูเลยครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนรุ่นก่อนๆก็จะต้องคุยแล้วก็ต้องแกะต้องถอดแต่ตัวนี้มาทั้งอย่างที่ผมบอกไปฟังก์ชันที่ฉลาดแล้วก็คุณภาพเสียงที่รองรับเพลงได้ทุกแนวทั่วบนโลกใบนี้เลยใช่ครับพูดง่ายๆคือถ้าท่านได้ไปแล้วลองเล่นแอปตัวนี้แล้วปรับให้เข้ากับบุคลิกของท่านการใช้งานของท่านรับรองว่าท่านจะใช้งานแบบมันออโต้มิติให้เราใช่นะครับเสียเวลาแค่เซตอัพครั้งแรกแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยเป็นหูฟังที่ฉลาดแล้วก็คุณภาพเสียงดีครับผมและแน่นอนนะภายใต้แบรนด์โซนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องคุณภาพครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่ากำลังมาแรงมากสำหรับหูฟังรุ่นนี้ใช่ครับเพราะว่าด้วยคุณภาพเสียงแล้วก็ด้วยฟังก์ชันที่มาในตัวกับตัวเขาซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยเจ๋งที่สุดนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในราคานี้ด้วยใช่ครับเป็นฟังก์ชันที่มากที่สุดด้วยนะครับตัวนี้ใช่ครับราคาค่าตัวเป็นไงบ้างพี่ช้างตัวนี้ 8,990 บาทรับประกัน01ปีนะครับ1ปีนะครับครับนะครับมีเลือกทั้งสีซิลเวอร์แล้วก็สีดำครับผมสีเงินและสีดำเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเงินก็ไม่ใช่แต่คือเทาๆใช่เทาๆแต่ว่าเขาซิลเวอร์ที่ปุ่มสัมผัสมันใช่ครับผมนะครับก็จะมีอยู่2แบบสนใจก็สั่งซื้อมาได้ครับผมสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้ว LINE @ของร้านเราหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook ครับผมสั่งในเว็บไซต์ครับผมหรือจะมาซื้อที่ร้านก็ได้ครับหรือจะส่งแบบเก็บเงินมาทางก็ได้มีทุกแบบที่ท่านสะดวกเอาสตังมาของถึงซื้อของแบบง่ายๆเบสิกใช่นะครับนะมีบริการทุกอย่างเลยถูกต้องต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังอัจฉริยะอีกตัวนึงและคุณภาพเสียงดีที่คนที่กำลังชื่นชอบอยากได้หูฟังคุณภาพดีๆนะฮะอย่างโซนี่ต้องรีบเลยนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นคุยไมค์เนี่ยชัดเจนเลยฮะที่สำคัญเสียงฟังเพลงนี่โอ้โหสุดยอดมากโอ้โหมดที่ว่าบูสเบสใครถามหาเบสหนักๆไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องห่วงฮะท่านเตรียมหูไว้รับประทานเบสจากหูฟังตัวนี้ได้เลยถ้ายังไม่พอบูสไม่พอปรับอีคอเซอร์แบบเมนวลขึ้นอีกฮะนะครับก็อย่างที่เราบอกว่าสามารถฟังเพลงทุกแนวบนโลกใบนี้ได้เลยครับผมนะครับต้องบอกว่านี่เจ๋งมากๆนะสำหรับตัว Sony WF-1000XM3 นี่นะครับแม้1990รับประกันพร้อมจำหน่ายแล้วครับครับผม appetite.com ครับนะฮะก็วันนี้ก็ต้องฝากไว้เลยครับสำหรับตัว Sony รุ่นนี้เลยครับผมครับผมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ